็อกเกอร์ระดับล่างวันนี้หัวข้อคนมันซวยภาค2ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูภาคแรกที่เป็นของ Poker Star ก็กดดูได้ที่ลิงก์จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งใน description แล้วก็ที่มุมจอนะคือจริงๆแล้วมันเป็นสถิติการ All In แต่รอบนี้จะเป็นของ PP Poker จะมาดูว่าPP Poker เนี่ยมันรันไพ่แล้วเจาะจงให้ใครได้ใครเสียหรือให้เราเสียเงินจริงหรือเปล่าก่อนอื่นถ้าใครสนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริงนะของ PP Poker เนี่ยแหละก็ติดต่อกันมาได้ทุกช่องทางเรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดปักถอน24ชั่วโมงนะทำเงินได้จากทุกที่แล้วก็ถ้าเป็นโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริงของ IDN ก็กดสมัครกันที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกันก็ห่อให้ดูอะไรก่อนดีเดี๋ยวเปลี่ยนไปดูตรงหน้ากราฟคืออันนี้เป็น all in มาทั้งหมดอันนี้จะมีเฉพาะ heads up 2คนนะ all in มา211 hand ก็อันนี้เป็นคร่าวๆก็คือ equity เฉลี่ยเนี่ย49แต่ equity แต่ว่าตัว EV ที่ได้เนี่ย47นะก็ต่ำกว่า equity ต่ำกว่า equity ทางตัวเลขนิดหน่อยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงบ้างนะคือกราฟมันก็เห็นคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเปิดกราฟเต็มๆให้ดูอีกทีตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรนะก็คือเหมือนเดิมเอาตัว equity แต่ละครั้งเนี่ยมาเฉลี่ยเป็นเส้นสีแดงแล้วก็เอาค่าที่ได้รับเนี่ยคือชนะก็เป็น100แพ้ก็เป็น0แบ่งก็เป็น50เพราะว่าเป็น2คนมาใส่เป็นสีเหลืองกราฟสีเหลืองก็คือทำเฉลี่ยแค่นั้นเองแล้วก็มีเพิ่มเป็นอันนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วอธิบายก็คือเป็นกราฟอีกอันหนึ่งที่เอาค่า equityตัวทางตัวเลขกับผล all in มาหักลบกันเพื่อดูว่ามันกำไรหรือขาดทุนนะก็คืออันนี้เป็นหน้าที่ลงตัวเลขไว้ก็คืออันนี้จะ all in ทุกแฮนด์เลยคือเก็บบันทึกทุกแฮนด์เลยส่วนมากจะเป็นน่าจะเป็น pre-flop ทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากราฟจะเป็นยังไงลองเดาดูใครที่แบบชีวิตซวยสัสๆใน PP Poker เดี๋ยวมาดูกันว่าค่าจริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาไงคือที่เห็นอยู่ตรงเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันสวิงสูงมากใครที่แบบเคยลองจดไว้เนี่ยลองเอามาเทียบกันดูได้นะว่าแบบจะแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้จะเป็นอันที่บอกตอนหลังว่าค่า equity เนี่ยสมมุติเรา all in ไปแล้วเรามีอยู่อันแรกเลยเมื่อกี้มันน่าจะมี60กว่าก็คือมีเปอร์เซ็นต์ชนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอ all in ไปแล้วผลมันเหลือ0ก็กลายเป็นว่าเราเสียไป 60% อันนี้ก็กลับไปดูในลิงก์เรื่องผลข้อดีของการ bad beat ก็ได้นะก็คืออันเนี้ยตอนที่เรามี60แล้วเราเสียไปเท่ากับว่าเราได้ชดเชยเดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยอีกทีเราได้ชดเชยตอนที่เราแบบ all in 60แล้วเราชนะอย่างเช่นเรา all in 60แล้วถ้าชนะเนี่ยเราเท่ากับเราจะได้ 100% เงินส่วนนี้เราก็จะได้มาด้วยอันเนี้ยก็คือพอ all in ไปแล้วเนี่ยอันไหนที่เกิน50ก็แปลว่าเราโดนแบดบีทก็คือถ้าเกิด all in 2คนเนี่ยแล้ว50ก็แปลว่าเสมอกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามีอันไหนที่เกิน50แล้วลงมาติดลบอย่างเงี้ยแปลว่าโดนแบดบีทซึ่งไม่เยอะนะแล้วจริงๆเทียบกับที่เราไปแคร็กฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คือชนะฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าจะเยอะกว่าก็คืออันไหนที่เรา all in มาเนี่ยด้วย equity น้อยๆอย่างเช่นอันเนี้ย all in ด้วย equityนะถ้าเกิน50ด้านบวกแปลว่าเรา all in ด้วย equity น้อยมากๆอย่างเช่นมีอันไหนวะ
สี่เดี๋ยวกลับไปอันเมื่อกี้อย่างเช่นอันนี้น่าจะประมาณ25ก็คืออันเนี้ยแล้วเราได้มาแปลว่าเราได้กำไรมา75เลยแปลว่าเราออกอินเอควิตี้ตรงช่องว่างๆเนี้ยแค่20กว่า25ประมาณนี้หรือ30คืออันที่เกิน50ด้านบวกเนี่ยแปลว่าเราไปแคคคนอื่นเข้ามาส่วนอันอื่นก็มันก็จะเฉลี่ยกันไปเส้นสีขาวเนี่ยทำให้ดูว่าช่วงไหนที่รันแบดมากๆช่วงเนี้ยจะแคคคนอื่นเข้ามาเยอะก็คือจะได้กำไรช่วงเนี้ยก็คือขาดทุนซึ่งพอเฉลี่ยมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลสุดท้ายก็ที่เฉลี่ยเมื่อกี้แหละผลสุดท้ายคือมันต่างกันอยู่ประมาณ 2% แค่นั้นแต่ว่าก็แปลว่ามันแค่200แฮนอะมันไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะคือดูกราฟอันนี้นี่ใครอาจจะงงก็คืออธิบายอีกทีอันนี้คือเป็นผลเอาเฉพาะผลว่า all in แล้วผลเป็นยังไงถ้าเกิดอยู่ด้านลบแปลว่า all in ไปแล้วมี equity เท่าไหร่แล้วแพ้ถ้าเกิดด้านบวกก็แปลว่า all in มี equity เท่าไหร่แล้วชนะอย่างเช่นอันนี้น่าจะกำไรอยู่ประมาณ all in ด้วย equity 75หรือ80แล้วชนะก็ทำแปลว่าเราได้กำไรมาแค่นี้ใครที่งงเรื่องนี้กลับไปดูเรื่องแบดบิดอีกทีอธิบายสั้นๆตรงนี้อย่างเช่นอันไหนดีที่เห็นแบบอันนี้แล้วกันอันเนี้ยมันมีกำไรมานิดเดียวเพราะว่ามันออลอินเข้าใกล้ค่า50มากๆอันนี้อาจจะประมาณ49พอออลอินด้วยเลข49แล้วชนะก็แปลว่าเอ้ยผิดขออภัยอันเนี้ยออลอินด้วย99แล้วชนะก็แปลว่าเราได้100เราก็กำไรแค่1ก็คือเป็นกำไรแค่นี้อันไหนที่อย่างที่บอกว่าอันไหนที่ยิ่งสูงด้านบวกก็แปลว่าเราไปแคคเข้ามานะยิ่งเกิน50เพิ่มขึ้นไปมากเท่าไหร่ก็แปลว่าเราออลอินเสียเปรียบมากๆแล้วไปแบดบีทคนอื่นเข้ามาแล้วด้านล่างก็คือถ้าเราออลอินเนี่ยอันเนี้ยน่าจะประมาณ70 80อันที่ยาวๆเนี่ยออลอินด้วยเปอร์เซ็นต์ที่นำเยอะๆแล้วโดนแบดบีทแล้วก็จะขาดทุนอันนี้มันก็จะชดเชยกันไปเส้นสีขาวนี่คือเอาแค่หาตัวเฉลี่ยของแต่ละช่วงเฉยก็คือเอาน่าจะประมาณ6แท่งมาเฉลี่ยเพื่อหาว่าช่วงนั้นรันดีหรือรันไม่ดีอะไรเงี้ยคือเนี่ยค่าความผันผวนมันก็จะขึ้นลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นดวงจริงๆคือบางช่วงอาจจะแบบรันออกมาแล้วขาดทุนมากหน่อยก็คือเลยติดลบเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องช่วงที่แคคคนอื่นเข้ามากหน่อยก็บวกอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวไปหาดูอีกรอบได้นะเรื่องข้อดีของการแบดบีทแล้วก็เรื่องหัวข้อคนซวยอันแรกที่เป็นของโป๊กเกอร์สตาร์เดี๋ยวมาดูเนี่ยว่ากราฟสีเทาเนี่ยคือ equity ดิบๆเลยตัวเลขอันนี้คือค่า equity ทางตัวเลขเลยว่าเรานำเท่าไหร่อันแรกเนี่ย all in น่าจะประมาณเนี่ย60อันนี้มั้ง60แท่งแรกจะเริ่มอย่างอันนี้60แต่เสียมันก็เลยติดลบคือสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นสีแดงเป็น equity ที่น่าจะเป็นอันที่ all in ไปแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยที่มันเสถียรกว่าเนี่ยเป็น equity ที่ได้รับคือตอนแรกๆมันก็จะแกว่งเยอะหน่อยพอมันประมาณเนี่ยช่วงกลางๆเนี่ยอันนี้คือจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีละคือมันจะกราฟเนี่ยมันจะเฉลี่ยไม่เหมือนเส้นสีขาวเมื่อกี้เส้นสีขาวเมื่อกี้มันจะเฉลี่ยแค่ช่วง5แฮน6แฮนแต่เนี่ยคือเฉลี่ยตั้งแต่แรกถึงเหมือนทำกราฟ year to date อันสุดท้ายเนี่ยเรามาดูพอเรา all in ไปใกล้ค่า50อ๋อโอเคโทษทีคืออันสีเหลืองเนี่ยเป็น equity ที่เรา all in แต่ว่าอันสีแดงเป็น equity ที่ได้รับคือพอเรา all in ต่ำกว่า50เนี่ยกลายเป็นว่าคราวที่แล้วเราออลอินสูงกว่า50นิดหน่อยแต่เราได้บวกแต่ว่าอันเนี้ยคือแปลว่าเราอาจจะรันแบดแล้วโดนแบดบีทอยู่ประมาณ 2-3% แค่นั้นแหละก็เลย equity ที่มันได้เนี่ยก็เลยติดลบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันมาจากช่วงเนี้ยที่รันแบดแล้วก็ออลอินด้วยไพ่ที่ไม่ดีด้วยมันก็เลยยิ่งดิ่งแล้วก็มีช่วงนี้ที่ยิ่งดิ่งมากคือค่าเฉลี่ยต่ำกว่า50ลงมาเนี่ยแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเอาอินด้วยค่าบวกมากๆกลับไปมันก็เริ่มกลับไปลู่เข้าใกล้กันก็แปลว่าถ้าแก๊ปช่วงนี้ห่างกันน้อยเท่าไหร่ก็แปลว่าเราโดนแบดบีทน้อยเท่านั้น
เนี่ยช่วงเนี้ยที่มันห่างกันมากๆเนี่ยก็คือเป็นความผันผวนช่วงที่มันแฮนมันน้อยๆตรงนี้อาจจะเป็นแบบช่วงที่ไพ่เริ่มต้นดีๆหน่อยนำมาแต่ว่าแพ้มันก็เลยแบบดิ่งลงเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้ถ้าใครดูแล้วยังงงตรงไหนก็แบบย้อนกลับไปดูทั้งข้อดีของแบดบีทนะที่อธิบายเรื่อง equity ไว้แล้วก็ equity ตัวเลขแล้วก็ equity ที่ได้รับกับคลิปแรกนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายแล้วในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อันเนี้ยก็สรุปเลยว่าของพี่ๆเนี่ยไพ่เนี่ยที่รันมาเนี่ยค่อนข้างจะถือว่านิ่งกว่าโป๊กเกอร์สตาร์พูดอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้มันทำมาแค่200แฮนด์นะจริงๆอะทำมาเยอะแต่ว่าเอามาลงกราฟได้น้อยเพราะว่าโอ้โหใช้เวลาลงกราฟนี่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงคือไอ้กรอกตารางเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยใช้เวลานานมาก 4-5 ชั่วโมงก็เลยไม่ไหวแล้วเหนื่อยก็เลยแบบพอเห็นได้200แฮนด์ก็ประมาณนึงแล้วก็พอๆกับคราวที่แล้วประมาณ180แฮนด์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเกิด180แฮนด์อาจจะอยู่ประมาณนี้โป๊กเกอร์สตาร์ก็ห่างประมาณ 5% ก็แปลว่ามันก็ใกล้เคียงกันมันไม่ได้ต่างกันมากถือว่าเสถียรพอๆกันอันนี้ยิ่งแฮนด์เยอะก็เชื่อได้ว่ามันจะค่าเลขกราฟสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยคือ equity ที่เรา all in กับ equity ที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าตอนที่เรา all in equity ประมาณเนี่ย80 90ก็แปลว่าเราได้รับส่วนที่เราไม่ใช่ส่วนที่เราสมควรได้อย่างเช่นอันเนี้ยที่เห็นชัดๆอันนี้น่าจะประมาณ90ประมาณ90แล้วแต่พอเราชนะเราจะได้100ก็แปลว่าเราได้ส่วนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวย้อนกลับไปดูตรงนี้อีกทีก็ได้อ่ะอันเนี้ยให้ดูตรงไหนดีอันเดิมก็แล้วกันก็คืออันเล็กๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้ all in ด้วย equity น่าจะ99ก็แปลว่าเรานำอยู่เยอะมากแล้วพอชนะเราไม่ได้ได้เงินแค่99เราก็ได้100ก็แปลว่าเนี่ยเราเป็นส่วนที่เราไปเอาส่วนของคู่แข่งมาอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดให้ออลอินไปเลยแล้วเราไม่มีแบดบีทก็หมายความว่าเราต้องแบ่ง equity ตามที่ออลอินไปเลยเนี่ยมันจะทำให้คนที่เล่นแย่เนี่ยไม่มีทางชนะได้เลยแต่พอการรันไพ่โดยที่แบบผลมันไม่ได้เป็นไปตาม equity เริ่มต้นเนี่ยมันทำให้คนที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันชนะโปรได้อันเนี้ยคือเรียกว่าเป็นจุดดึงดูดที่ทำให้คนอ่ะเข้ามาเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามามีคนที่พัฒนาฝีมือตัวเองถ้ากลับไปดูกราฟเมื่อกี้ถ้าเกิดเราออลอินเนี่ยไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยได้ดีก็คือออลอินด้วยแบบค่าเฉลี่ยเกินกว่า50ไปมากๆยังไงกราฟสีแดงเนี่ยคือ equity ที่ได้รับมันก็จะเพิ่มเข้าไปใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราออลอินทดลองมาแบบเก็บสถิติรีบๆนะก็เลยออลอินแบบทุกแฮนด์เลยค่ามันก็ถึงกลางเฉลี่ย equity ก็เกือบถึงกลางแล้ว equity ที่ได้จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันคือตรงนี้จริงๆแล้วมันห่างกันแค่ประมาณ 2% เดี๋ยวเปิดกลับไปดูกราฟอีกทีเป็นบทสรุปหน้ากราฟหายไปไหนเดี๋ยวนะอันนี้เอาเฉลี่ยลากเส้นเฉลี่ยให้ดูก็ได้ก็คือมันห่างกันจริงๆเนี่ย equity ที่ได้รับห่างกันแค่1.7% ถือว่าน้อยมากๆคือแบดบีท 1.7% นี่น้อยมากๆเพียงแต่ตอนที่มันรันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแฮนด์เนี่ยมันจะช้ำใจถ้าเกิดไปกลับไปดูไอ้ตัวกราฟสีเขียวเนี่ยจะเห็นชัดเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้อันไหนที่แบบโดนแบดบีทก็คืออยู่ฝั่งลบเนี่ยโอ้โหแบบหนักจัดช่วงนี้คืออันนี้น่าจะแบบ4แฮนด์ติด3แฮนด์ติดแล้วก็ชนะแฮนด์หนึ่งแพ้3แฮนด์ติด4แฮนด์ติดอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยเนี่ยเป็นช่วงที่โดนแบดบีทต่อเนื่องแต่ตรงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราไปแบดบีทเขาต่อเนื่องเหมือนกันอะไรแบบนี้เพราะว่าเนี่ยมีออลอินที่ไม่ถึง50หลายครั้งแล้วก็ชนะอันเนี้ยออลอินไม่ถึง50แล้วก็ชนะเนี่ยมันก็จะสลับกันไปก็แปลว่าแอปนี้ยืนยันได้เลยว่ามันไม่ได้แบบรันไพ่เข้าข้างใครเป็นพิเศษแน่นอนถ้าเราเล่นได้ดีถ้าเราเล่นได้ดีเนี่ยผลมันก็จะดีแน่นอนถ้าเกิดเนี่ยเอาช่วงที่แบบ all in ด้วยไพ่เกิน50มาเรียงกันตัดเฉพาะที่เกิน50หรือ all in ที่แบบไพ่นำเนี่ยเ
ชื่อได้ว่ายังไงกราฟ equity ที่ได้เนี่ยก็มันจะเป็นบวกแน่นอนแต่นี้คือแบบอย่างที่บอกว่าเนี่ยเรา all in ด้วยผลงานแค่50ก็ได้49 all in 49ได้47ก็ถือว่า bad beat ไม่มากถือว่าเราไม่ได้เสียอะไรมากด้วยซ้ำก็สรุปตามนี้แล้วก็อย่าลืมใครจะสนใจเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กันจริงก็กดสมัครของ IDN ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อย่ารอที่จะถามเข้ามาถ้าสงสัยไม่ว่าคลิปไหนก็ตามก็คอมเมนต์ไว้พยายามเข้าไปตอบแล้วก็ทำคลิปคำตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติอันไหนที่แบบคนถามเข้ามาเยอะก็จะมาทำเป็นคลิปให้ละกันโอเคไว้คราวหน้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจแล้วมาเจอกันใหม่